องนึงกันท่านผู้ชมคะเรื่องกู้ภัยตีกันแย่งคนเจ็บเอาอีกแล้วร่วมกตัญญูแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมค่ะคือไปแย่งคนเจ็บกันในเคสก่อนหน้า2วันแล้วเหมือนเคลียร์กันไม่จบเมื่อคืนนี้มาเจอการคนเจ็บเนี่ยเจ็บหนักตีกันล้อมรถไม่ให้รถที่มีคนเจ็บออกไปคนเจ็บเนี่ยเขาบอกเขาเจ็บจนพูดไม่ออกต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเองค่ะคนเจ็บเหรอคนเจ็บพี่ไก่บอกผมมาจะพูดว่าให้เขาพี่ครับขอทางหน่อยผมยังพูดไม่ออกเลยผมเปิดประตูลงจากรถกู้ภัยมันตีกันเอางี้ทีมงานขึ้นภาพคนเจ็บขึ้นมาก่อนขึ้นภาพคนเจ็บก่อนที่แกคล้องแขนเลยนะพี่ไก่แล้วก็มีแผลตามศีรษะตามตัวตามอะไรนะทีมงานหาทันป่ะนี่นี่เหรอเมื่อคืนนี้เองอ่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วหมาวิ่งตัดรถหมาวิ่งตัดหน้ารถรถแกล้มร่วมกตัญญูมาระหว่างนั้นเพชรเกษมมาเป็น10คันล้อมแล้วตีกันแล้วตีกันออกไม่ได้นี่คือคนเจ็บชื่อคุณบอยแกบอกผมเปิดประตูลงมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองอ่ะเอาฟังเสียงแกก่อนเลยฟังเสียงคุณบอยเลยฟังซิรถรวมมาถึงก่อนแค่เนี้ยก็มีรถจังไหนยังไม่รู้มาปิดคันที่ผมนั่งอยู่ก็คือออกไม่ได้เนี่ยเขาก็มีเรื่องกันแต่ผมก็เปิดประตูรถออกผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเลยตอนที่เราอยู่บนรถอ่ะคนที่อยู่บนรถเราที่เป็นอาสาร่วมเขาได้บอกไหมว่ามีคนเจ็บแล้วเจ็บไปส่งก่อนอะไรเงี้ยมีคนบอกนะใช่แล้วตอนนั้นเขาว่าไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่สนใจอะไรเขาเนี่ยกันอย่างเดียวเลยซึ่งเราก็อยู่ในสภาพนี้เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจเราอย่างเงี้ยหรอใช่ครับผมเขาไม่คุยอะไรเขาคือเขาจะเล่นกันอย่างเดียวนะผมก็เลยเปิดประตูรถผมก็ขับรถออกมาเลยเพื่อผมจะมาแฟนแล้วก็จะไปโรงพยาบาลเองคือไม่รอเลยแล้วใช่ไม่รอให้บอกให้เห็นใจคนเจ็บนิดนึงว่าคนเขาอยู่ในรถเนี่ยเขาต้องการไปโรงพยาบาลอยากให้เขาเข้าใจว่าเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวนี่ต้องอยากให้เอาคนเจ็บนำไว้ก่อนนี่อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายของเคสผมเลยนะทีหลังว่าอย่าทำอย่างนี้อีกถ้ามีเรื่องข้างนอกกันเนี่ยก็คือก็ไปคุยกันข้างนอกถ้าอยู่ในงานก็ต้องไอ้นี่งานไว้ก่อนครับผมต้องเก็บไว้ก่อนเนาะใช่ต้องดูคนเก็บไว้ก่อนโหพี่พูดได้ใจมากเลยอย่าทำอย่างนี้อีกนะนี่จริงๆคนเจ็บนี่คือดับเบิลซวยเลยนะอุบัติเหตุก็แล้วรอบนึงรอคนมารับกู้ภัยมารับมันตีกันอีกต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหมอเองตอนแรกมีข่าวว่าแกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรถแกล้มรอบ2ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอแต่ว่าพอไปถามแกบอกอ๋อไม่อ๋อไม่ขนาดนั้นอาการของคุณบอยก็คือว่าเส้นเอ็นระหว่างไหปลาร้ากับไหล่ฉีกเส้นเอ็นฉีกอ่ะพี่ไก่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองอ่ะตอนนี้ก็อักเสบเพิ่มด้วยนะคะที่เส้นเอ็นเนี่ยแถมยังมีแผลถลอกฟกช้ำที่ใบหน้าที่ศีรษะท่านผู้ชมคะคือย้อนกลับไปนะดูภาพนี้กันสักหน่อยเป็นภาพที่คือรถของมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งคุณบอยอยู่ในรถครับออกไม่ได้เพราะว่ามีรถของมูลนิธิเพชรเกษมมาเป็น10คันล้อมหน้าล้อมหลังล้อมขวาออกไม่ได้แล้วก็มีเสียงพยายามจะบอกว่าขอทางหน่อยแต่สุดท้ายเป็น10นาทีก็ยังนำคนเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุไม่ได้อ่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวานนี้9มิถุนายนค่ะที่ซอยรามคำแหง39แยก23พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าประมาณสัก3ทุ่มอ่ะตอนแรกเห็นแล้วแหละว่ามีร่วมกตัญญูเดินทางมาถึง1คันสักพักมูลนิธิเพชรเกษมตามมาอีกประมาณ10คันจอดปิดทางไม่ให้ออกสุดท้ายพยานบอกเห็นเลยคนเจ็บที่อยู่บนรถลงจากรถกู้ภัยร่วมกตัญญูแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกไปเองส่วนกู้ภัยทั้งสองมูลนิธิทำยังไงในเมื่อคนเจ็บวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเองแล้วอะวิ่งไล่ตีกันใหญ่เลยค่ะ
กู้ภัยก็มาถึงครับมาดูคนเจ็บพาคนเจ็บขึ้นรถแล้วก็มีอีกหน่วยหนึ่งไม่รู้หน่วยไหนครับขับมาจอดแล้วก็มาคุยกันไม่ให้คนเจ็บไปโรงพยาบาลเหมือนจะมีแบบว่าทะเลาะกันนะครับแบบว่าแย่งผู้ป่วยกันนะใช่ครับแล้วก็คนเจ็บอยู่ในรถก็ไม่ให้ผ่านด้วยครับไม่ออกใช่ครับไม่ออกไปยังไงคนที่ก็คนเจ็บเดินออกประตูรถออกมาก็พันหัวเสร็จก็ขับรถกลับบ้านเลยครับพวกกู้ภัยเขาก็ไปเคลียร์กันอยู่ที่กลางซอยครับผมฝั่งที่มาทีหลังวิ่งไล่ครับฝั่งเสื้อสีส้มครับวิ่งไล่ไปครับก็ดูเหมือนแบบว่าไม่ไหวครับเหมือนจะมาช่วยคนแต่เหมือนไม่ช่วยคนเลยครับถ้าคนเจ็บตายจะทำไงล่ะครับคืออันเนี้ยทุกคนพูดตรงกันนะคะทั้งพยานทั้งคนเจ็บแล้วก็กู้ภัยร่วมกตัญญูฝั่งที่ถูกรุมอะค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยอะไรเลยมาถึงพุ่งเข้ามาตีเลยคนเจ็บบอกผมไม่เห็นเขาพยายามจะคุยอะไรเลยครับจะมาช่วยหรือจะมาอะไรกันเออแล้วผมก็นอนเจ็บอยู่ตรงนั้นนะครับผมยังพูดไม่ออกตานี่ผมแทบจะยังลืมตาไม่ขึ้นแขนผมก็ขยับไม่ได้สุดท้ายคนเจ็บที่บอกขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอ่ะแล้วให้เพื่อนโทรเรียกร่วมกตัญญูชุดใหม่มารับที่บ้านพาไปส่งโรงพยาบาลโอ้โหนี่มันอะไรกันท่านผู้ชมเช้าวันนี้ทางกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูอาจจะเรียกได้ว่าเป็นก็คือฝ่ายบริหารของร่วมกตัญญูเขาอะค่ะคุณพิมพ์ชนกปาลกะวงณ์ณอยุธยาเอากระเช้าไปขอโทษคุณบอยคนเจ็บที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูไม่สามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีเนี่ยทางร่วมกตัญญูเนี่ยนะคะคุณชัยวุฒิเนี่ยเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าแม้ว่าบางคนในเหตุการณ์จะพูดว่ามาจากปัญหาส่วนตัวแต่ไอ้ปฐมบทอ่ะก็ต้องยอมรับว่าการแย่งเคสมันเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะที่ว่ามีปัญหาส่วนตัวจากอะไรก็จากเคส2วันก่อน7มิถุนายนค่ะเคสแรกเนี่ยเคยมีปัญหากันเพราะว่าทางอาสาร่วมกตัญญูคนที่ไปช่วยคุณบอยเคสเมื่อคืนเนี่ยนะเขาไปถึงเคสวันที่7มิถุนายนแล้วปรากฏว่าเขาไปแล้วมันรถเขาช่วยไม่ได้อะมันต้องเป็นรถขั้นสูงกว่านั้นแต่รถเขาไปถึงแล้วไงเขาก็รอเรียกรถขั้นสูงกว่ารถฉุกเฉินระดับสูงปรากฏระหว่างนั้นอาสาสมัครมูลนิธิเพชรเกษมมาเอาตัวคนเจ็บไปเลยค่ะครับนี่แหละจุดเริ่มต้นทีนี้ทางฝั่งร่วมกตัญญูคนนั้นน่ะบอกว่าพอดีว่าฝั่งเพชรเกษมเขาเอาคนเจ็บไปเคสวันที่7อ่ะเอาไปส่งโรงพยาบาลเอกชนซึ่งคนเจ็บเขาไม่มีสิทธิ์หลังจากนั้นมีคนใกล้ชิดของคนเจ็บโทรมาหาทางคุณคนเนี้ยชื่อคุณชัยวุฒินะคุณชัยวุฒิแล้วบอกว่าทำไมไปส่งโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่มีสิทธิ์แล้วปรากฏให้คุณชัยวุฒิแกพาไปส่งโรงพยาบาลใหม่นั่นแหละจุดเริ่มต้นของการมีปัญหากันก็คือเพชรเกษมซึ่งมาทีหลังก็โกรธว่าเอาไปส่งโรงพยาบาลเอกชนแล้วร่วมกตัญญูแต่ร่วมกตัญญูก็บอกเขามาก่อนเขาไปเอาตัวกลับมาจากเอกชนไปส่งอีกที่นึงจากนั้นโพสต์ด่าทอเสียดสีกันในโซเชียลแล้วเมื่อวานนี้9มิถุนายนมาเจอกันเคสใหม่ไงพี่ไก่เลยเป็นแบบเป็นความซวยของคุณบอยเคสใหม่อ่ะเอออ่ะมีเสียงใครนะคะคุณบิมชนกฟังเสียงคุณบิมชนกดูอาสาสมัครของเราไว้ก็มีการรุมกันกระชากแขนเสื้อกันดึงกันไปดึงกันมาจบลงด้วยการต่อยกันการที่จะอ้างตนว่าเป็นจิตอาสาการที่จะอ้างตนว่าทำเพื่อสังคมสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นอันดับแรกคือการทำให้ถูกต้องก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันบนโต๊ะได้แปลว่าในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการรุมทำร้ายกันในที่เกิดเหตุต่อหน้าประชาชนต่อหน้าผู้ป่วยต่อหน้าผู้บาดเจ็บโดยมีผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเป็นเหยื่อเป็นตัวประกันอีกหรือเปล่าเรามูลนิธิร่วมกตัญญูไม่มีนโยบายที่จะต้องไปแย่งกับใครอยู่แล้วเพราะเราปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแย่งคนเจ็บแย่งคนป่วยหรือเปล่าผมตอบว่าส่วนหนึ่งใช่ครับแต่เป็นการที่เขามาแย่งเราเราไม่ได้ไปแย่งเขานี่ส่วนหนึ่งใช่ยอมรับแต่เขามาแย่งเราเพชรเกษมมาแย่งเราทางคุณพิมพ์ชนกนี่ยังบอกอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะในระบบกู้ภัยฉุกเฉินศูนย์เอราวัณเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด8มูลนิธิเราอยู่กันอย่างดีเลยครับเราไม่มีปัญหาเราคุยกันได้หมดครับแต่เนี่ยวันนี้มันมีอีก1มูลนิธิอยากจะเข้ามามีบทบาทก็เลยมีปัญหาขึ้นมาแล้วผมมูลนิธิเราไม่เคลียร์นะไม่คุยเพราะไม่ได้อยู่ในระบบไงอ่ะแต่วันนี้ตำรวจเรียกคุยค่ะ
ตำรวจสน.วังทองหลางเชิญทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดถึงที่โรงพักกันทั้งสองฝ่ายแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณก่อน4โมงเย็นเนี่ยค่ะก็น่าจะอยู่ระหว่างการเจรจากันแหละครับนี่แต่มันก็เป็นปัญหาเดิมๆใช่ไหมใช่แล้วก็เวลามีปัญหาก็พูดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยว่ามันก็จะมีมูลนิธินึงที่ไม่อยู่ในระบบอ่ะแล้วเมื่อไหร่ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขเพราะความซวยตกอยู่ที่คนเจ็บแล้วเนี่ยคือซวยจริงๆนะเอ็นหัวไหล่ขาดแต่ต้องเปิดประตูลงรถวิ่งหนีแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเองทั้งที่เอ็นหัวไหล่ขาดยังดีมอเตอร์ไซค์ยังใช้ได้อยู่พี่โอ้ไม่เป็นอะไรมากเนาะค่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าเจรจาจบไหมท่านผู้ชมเชื่อว่าจะยังไงนั่นน่ะสิครับแต่อยากให้จบนะมันจะได้แก้ปัญหาความซวยจะได้มันไม่มาลงที่คนเจ็บครับค่ะเอาไหนๆก็ไหนๆงั้นปิดท้าย